สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆที่น่ารักทุกๆคนเข้าสู่รายการคิดสนุกค่ะใช่แล้วค่ะพวกเรามาแล้วค่ะในรายการวันนี้พวกเราจะได้สนุกกับผู้ประกาศรายการคิดสนุกเพลงสนุกเบนเกมและสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะใช่แล้วค่ะพลาดไม่ได้สักช่วงเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงคิดสนุกเพลงสนุกเพราะวันนี้เราจะได้เต้นไปร้องไปกับเพลงเวลาที่มีค่ะใช่แล้วค่ะต้องติดตามชมนะคะนั่งทั้งบ้านแล้วตอนนี้ผู้ประกาศรายการก็พร้อมแล้วค่ะเขาคือสมาชิกคิดสนุกถิงหมายเลข129ค่ะไปพบกับน้องถิงด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรณิษฐาวงศ์ทวีเกียรติชื่อเล่นถิงสมาชิกคิดสนุกหมายเลข129ค่ะวันนี้หนูรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS และรายการคิดสนุกช่วงคิดสนุกเพลงสนุกไปสนุกกับพวกเราเลยค่ะกลับมาอยู่กับพวกเราในรายการคิดสนุกค่ะกับช่วงคิดสนุกเพลงสนุกวันนี้ก็คือเพลงเวลาที่มีค่ะน้องๆสมาชิกคิดสนุกทั้ง6คนเขาพร้อมแล้วที่จะมาเต้นและร้องเพลงเวลาที่มีน้องๆทางบ้านพร้อมหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะไปเต้นไปร้องพร้อมๆกันเลยค่ะเรามีเวลาเท่าๆกัน
ชิกคิดสนุกทั้ง6คนมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆทั้ง6คนนี้เต้นและร้องเพลงเวลาที่มีได้เยี่ยมมากๆเลยน้องๆทางบ้านฝึกร้องและฝึกเต้นตามแล้วสมัครมาเต้นกับพวกเรานะคะสมัครมาได้ที่ไหนคะใจใจสมัครมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะเขียนจดหมายมาสมัครสมาชิกคิดสนุกได้ที่รายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ค่ะพวกเรารอต้อนรับน้องๆอยู่นะคะสมัครเข้ามากันเยอะๆเลยค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปสนุกกับรายการดีๆจากไทย PBS แล้วค่ะจะใจพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นจะรออะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะไปเลยเกมอะไรหายไปมาแล้วค่ะน้องๆทางบ้านได้เวลามาบริหารสมองกับพี่ป้อนแล้วเกมนี้เล่นไม่ยากค่ะเพียงน้องๆทางบ้านจำให้ได้ว่าในภาพนี้มีอะไรอยู่บ้างและอยู่ตรงไหนในเวลาเพียง5วินาทีค่ะแล้วพี่ป้อนก็จะหยิบของออก2ชิ้นแล้วน้องๆทางบ้านจะต้องตอบให้ได้ว่าอะไรหายไปพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งที่หายไปในวันนี้ก็คือเครื่องคิดเลขและลวดเสียบกระดาษน้องๆทางบ้านหาเจอไหมคะว่าอะไรหายไปเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS แล้วต่อด้วยช่วงสมาชิกคิดสนุกประจำวันอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าเขาคือใครสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิทธิ์ชีลินคณวัฒน์กุลชื่อเล่นชื่อน้องทิกเกอร์ครับเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข113ครับเพื่อนของผมชื่อพอดเขาชอบมาเล่นกับผมผมเป็นเพื่อนกับเขาตั้งแต่อนุบาล1จนถึงป.3ครับตอนนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่ผมเล่นกับเขาอย่างสนุกสนานผมชอบไปกินข้าวกับเขาตอนกลางวันผมชอบไปเที่ยวกับเขาหลายที่เลยครับที่สวนสนุกสวนสัตว์พอเลิกเรียนบางครั้งเราก็กลับบ้านพร้อมกันผมเคยทำซูชิกับพอดมันอร่อยมากเลยครับพอดเป็นคนที่น่าคบมากเลยนะครับเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปและนี่คือเพื่อนของผมแล้วเพื่อนของเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับเป็นยังไงขอบคุณสมาชิกคิดสนุกทิกเกอร์หมายเลข143มากเลยค่ะใช่แล้วค่ะน้องทิกเกอร์มาเป็นสมาชิกประจำวันในวันนี้พูดเรื่องเพื่อนของฉันค่ะพี่พรชอบมากเลยที่น้องทิกเกอร์บอกว่ามีมิตรภาพที่ยาวนานถึง6ปีตั้งแต่อนุบาล1ถึงป.3น้องๆทางบ้านก็รักษามิตรภาพรักษาเพื่อนๆของน้องๆไว้ให้ยาวๆไปเรื่อยๆเหมือนกับน้องทิกเกอร์นะคะแล้ววันนี้ก็มีคลิปน่ารักน่ารักจากเพื่อนๆทางบ้านไปดูด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรพิชาวงศ์ทวีเกียรติชื่อเล่นชื่อน้องหนูหลิวค่ะหนูเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข149ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดในหัวข้อเรื่องของสารเพื่อนสนิทสามคนหนูชื่อน้าพึ่งลิตาและนาดาค่ะในวันหยุดเพื่อนก็จะมาเล่นของเล่นกับหนูและเวลาหนูอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนก็จะว่ายน้ำกับหนูเรียนหนังสือกับหนูและเวลาอยู่ที่โรงเรียนหนูก็จะไปร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนเพื่อนค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่เราจะมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 เป็นต้นไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะติดตามพบกับพวกเราและสมาชิกคิดสนุกได้นะคะที่ไทย PBS ที่นี่ที่เก่าเวลาเดิมสำหรับวันนี้พี่ป้อนใจใจต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWoohoo!
Oops.